เดียวไหมคะแล้วลองดูมันก็ประเด็นเดิมไม่มีอะไรเพิ่มเติมพี่น้องแต่เหมือนไม่เหมือนคนลองแล้วอันนี้หนึ่งเราพวกอะไรดีกว่าเราแล้วนี่เอาเบื้องต้นก่อนครับเบื้องต้นของ682ไร่ที่ลุกที่ป่าของหน้าในได้ดีกว่าอันนี้คือสิ่งที่เขากำลังรอกันอยู่นี่เราได้มีการติดต่อหากิจสิกาไปเพิ่มเติมไหมคะครับทุกประเด็นนะที่เราถามกิจการไปทั้งประเด็นในเรื่องของสถานภาพของพื้นที่เนื่องจากว่าฝ่ายกฎหมายกระทรวงทรัพย์ของกรมป่าไม้กับฝ่ายกฎหมายสปก.ยังมีความเห็นต่างเพราะฉะนั้นเนี่ยการดำเนินการอะไรก็แล้วแต่ถ้าเป็นการดำเนินการไปได้กฎหมายเนี่ยถ้าเราดำเนินการไปแล้วมันไม่ได้มีการชัดเจนในการความต่างนั้นก็เพื่อความถูกต้องนะก็เลยจะต้องมีการหาวิธีการแล้วก็ผมเชื่อว่าในทางเนี่ยมันมีอยู่แล้วแหละเพียงว่าเพื่อให้เจ้าหน้าที่ที่อยู่หลังเขาสบายใจว่าได้ปฏิบัติอย่างครบถ้วนหรือเปล่าเพราะว่าถ้าตัดสินใจแล้วปฏิบัติไปแล้วไม่ครบถ้วนมันก็อาจจะทำให้มีผลต่อเรื่องของการตามกฎหมายต่อไปในส่วนที่บอกว่าความเห็นต่างสองหน่วยงานค่ะสำหรับกรมป่าไม้เรามองว่ายังไงว่าสามารถดำเนินคดีกับ682ไร่นั้นได้ไหมขั้นตอนนี้ขอสงวนความเห็นไว้ก่อนแต่ว่าเราก็มีความเห็นต่างกับทางสปก.ความต่างของเรื่องสถานะพื้นที่นี่มันจะนำไปสู่การได้ที่คืนมาในผลที่แตกต่างกันที่นี่ได้คืนแล้วเป็นที่ดินของรัฐไม่มีปัญหาประเด็นมันอยู่ที่ว่าสถานภาพของกฎหมายเป็นต่างหรือไม่ถ้าเป็นถ้ามีการบังคับใช้กฎหมายมันจะต้องใช้กฎหมายอะไรคนที่บังคับใช้กฎหมายคือหน่วยงานใดจะเป็นสปก.จะเป็นกรมไม้หรือทั้งสองหน่วยงานอันนี้คือ3ประเด็นหลักที่เราหาคือปกติแล้วเราสามารถดำเนินคดีเป็นช่วงปีได้ไหมคะสมมติถ้าเขาครอบครองมาก่อนที่จะประกาศเป็นสปก.ในช่วงเวลาช่วงช่องว่างนั้นสามารถที่จะถ้าตรวจสอบย้อนหลังได้เราใช้มาตรฐานประกาศเราก็ต้องไปดูไปไล่ว่ามีการครอบครองมาตั้งแต่ช่วงเวลาไหนแต่ถ้าครอบครองแล้วก็ถือว่าความผิดมันสำเร็จแล้วไหมคะคือแบบต่อให้คืนแล้วก็ยังถือว่ามีความผิดเดี๋ยวรอที่สิการอันนี้เราได้ถามเขาไปอีกย่อมหนึ่งยังคะเพราะว่าระยะเวลาจากวันนั้นน่าจะประมาณเดือนแล้วผมว่าต้องเคารพการทำการกิจการท่านมีผู้ทรงคุณวุฒิที่เก่งๆทุกคนผมว่าต้องให้เกียรติท่านต้องเคารพท่านไม่ต้องทวงนะครับคือไปใต้ก่อนกรมป่าไม้ก็พร้อมนะใช่กิจการมีความไงเราก็ดำเนินการทันทีวันนี้ถ้าพี่ดีมาแจ้งเรื่องอะไรแจ้งก็เรื่องนี้แหละครับเรื่องทางรัฐการปปช.ได้ทราบรายละเอียดเพิ่มเติมทั้งในส่วนที่เป็นข้อเท็จจริงทั้งในส่วนที่เป็นประเด็นในเรื่องของพื้นที่ของรัฐแล้วก็ในส่วนของประเด็นกฎหมายจะได้เข้าใจกันทั้งสองนักเมื่อวานไปตรวจที่เชียงใหม่ที่สามวันแจ้งข้อมูลเป็นยังไงบ้างที่ม่อนแจ่มเนี่ยที่จริงเราคุยกับทางพี่น้องประชาชนชาวไทยทุกคนว่าเราจะต้องควบคุมเพราะไม่งั้นเนี่ยพื้นที่ตรงนี้จะเสียเพราะว่าทุกคนก็อยากจะเปลี่ยนแปลงอาชีพมาสร้างในส่วนมาการเต็นท์มาทำสร้างให้นักท่องเที่ยวเป็นมาถ้าจะทำอย่างนี้เหมือนกันหมดมันก็จะทำให้แนวน้ำก็ในพื้นที่ตรงนี้สภาพแวดล้อมเสียเพราะฉะนั้นตรงนี้ต้องควบคุมนี่แต่เดิมที่กรมป่าไม้ไปจัดระเบียบไว้เนี่ยก็ทำเป็นกลางแล้วว่าไม่ให้ขยายแล้วก็คนที่ไม่มีคุณสมบัติเช่นในคนที่ไปซื้อนี่เราจะดำเนินคดีทั้งหมดซึ่งวันนี้มีการดำเนินคดีแล้ว3รายแล้วก็จะมีการขยายในส่วนที่เหลือถ้าเป็นของที่เป็นเจ้าของเดิมจะขอความร่วมมือว่าอันที่ดูไม่เหมาะสมเสี่ยงอันตรายต่อลูกค้าจะก่อให้เกิดกระทบต่อระบบนิเวศของเราเราก็จะขอให้มีสิ่งก็ต้องควบคุมครับเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันก็จะกลายเป็นเหมือนกระทบเบิกในปัจจุบันคือมันมีเพิ่มขึ้นเยอะมากเลยจากข้อมูลที่ให้ถามว่าไปอยู่ที่ไหนมาแล้วต้องการจะต้องบังคับใช้กฎหมายคือตอนแรกเราก็ขอความร่วมมือทีนี้พอขอความร่วมมือแล้วบางคนยังไม่เชื่อฟังบางคนยังไม่เคารพกติกาที่คุยกันไว้ทีนี้เราก็ต้องเอาจริงเดี๋ยวเราไปตั้งกอ.ที่นั่นเลยฮะแล้วก็มีการบูรณาการแล้วก็ขอให้ทำกรมการรักษาความมั่นคงภายในนั้นจากสปก. 462มาช่วยด้วยขอบคุณมากครับค่ะต้องขอ